างที่ผมบอกไปตั้งแต่เบรกแรกเลยนะว่าไม่ออกทีวีไม่ไปดีเบตไม่ไปนู่นไปนี่แต่ล่าสุดกราฟิกขึ้นมาเลยฮะกรทจะจัดรายการพิเศษนะฮะในวันพรุ่งนี้สาระประชามติประชาชนถามกรทตอบเป็นรายการสด2ชั่วโมงนะ3ทุ่มถึง5ทุ่มทางไทย PBS อย่างที่ผมบอกไปอาจารย์มีชัยและ21กรททั้งหมดจะไปออกรายการร่วมกันและรับโทรศัพท์สดจากท่านผู้ชมและเปิดสายท่านผู้ชมโทรศัพท์ไปถามในรายการด้วยครับพรุ่งนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้อยากให้ของเรามีช่องเล็กๆข้างล่างดูสดด้วยเอางั้นเลยเหรอฮะดูว่าเขารับกันยังไงนะฮะส่วนวันที่5สิงหาคมอาจารย์มีชัยก็ตั้งว่าจะมีการตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนครั้งสุดท้ายนะฮะบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามที่อาคารรัฐสภาแต่ก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้ฮะวันนี้อาจารย์มีชัยก็ไปใช้สิทธิ์ของรายการของกกต.ฮะ7สิงหาประชามติร่วมใจในหัวข้อจากใจกรท.ถึงประชาชนวันนี้อาจารย์มีชัยก็ออกรายการอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะ30นาทีชี้แจงหลายเรื่องก็บอกเลยนะฮะตอบโต้หลายเรื่องเลยบอกว่าสิทธิเสรีภาพมากขึ้นการศึกษาทำไมต้องไปเริ่มตั้งแต่อนุบาลเพราะถ้าต้องเริ่มตั้งแต่ชั้นวัยเรียนเนี่ยสมองมันพัฒนาช่วงนั้นถ้าคุณต่อให้ไปขยายถึงม.ปลายแล้วคุณไม่พัฒนาก่อนวัยเรียนต่อให้เรียนม.ปลายหรือถึงปริญญาเอกก็ไม่มีประโยชน์ประเด็นนี้ก็จริงนะแต่ว่าคือคุณมีโรงเรียนอนุบาลของรัฐที่มีคุณภาพให้คนใช้หรือเปล่าคือมันต้องเรียนตั้งแต่อนุบาลอันนี้ไม่มีใครไปนั่งเถียงด้วยนะอาจารย์มีชัยเนี่ยแกจบอนุบาลที่ไหนนะฮะสาธารณสุขก็บอกว่ารัฐธรรมนูญ4050ไม่เห็นมีเขียนคำว่าบัตรทองทำไมตอนนี้ถึงจะเป็นจะตายกับคำว่าบัตรทองแต่รัฐธรรมนูญนี้เขียนไว้ชัดเจนว่ามีหลักประกันสุขภาพและมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งมีเวชศาสตร์ครอบครัวที่เราเรียกว่าหมอประจำครอบครัวเนี่ยนะฮะอันนี้มันไม่ใช่เวชศาสตร์ครอบครัวไม่ใช่หมอประจำครอบครัวแล้วก็บอกว่ารัฐธรรมนูญนี้นะฮะจากเดิมเศรษฐกิจเป็นมือใครยาวสาวได้สาวเอาก็จะทำให้ประชาชนนั้นเนี่ยได้ประโยชน์มากขึ้นแบบทั่วถึงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแล้วก็รวมถึงรัฐธรรมนูญเขียนนะครับบอกว่าขจัดนะข้าราชการและเจ้าที่ของรัฐที่ทุจริตด้วยนะฮะแล้วก็รวมทั้งอันนี้น่าเป็นห่วงมากเปิดให้นะครับก็คือว่าให้ศาลเป็นคนกลางคือจากเดิมเนี่ยการอาจารย์มีชัยบอกว่ากระบวนการในสภาเนี่ยมันไม่เคยถอดถอนนักการเมืองหรือข้าราชการได้เลยดังนั้นก็จะให้ไปต่อสู้ที่ชั้นศาลเลยละกันนี่คือปัญหาของทั้งหมดไงคุณไปเอาอำนาจไปไว้ที่ศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นผู้ชี้ขาดในเรื่องจริยธรรมครับเขียนหมวดจริยธรรมขึ้นมาแล้วโทษทีฮะมีใครในประเทศนี้เขาไว้วางใจศาลรัฐธรรมนูญให้มีภารกิจนี้เลยคุณดูศาลรัฐธรรมนูญในช่วง10ปีที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้างลงมือในเรื่องใดบ้างมันไม่มีใครเขาไว้วางใจแล้วแล้วคุณมีชัยไปให้อำนาจขนาดนั้นแค่นี้ก็แย่แล้วและอาจารย์มีอาจารย์ประเด็นหนึ่งซึ่งในทางหลักวิชาเขาเถียงกันก็คือศาลควรจะมีอำนาจแค่ไหนครับนะครับซึ่งมันเป็นประเด็นว่าอะไรคือวงที่ศาลเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ใช้อำนาจอธิปไตยเพราะว่ามาจากเป็นตัวแทนของประชาชนแต่ว่าเขามีหน้าที่จะรักษาความเป็นกลางเพื่อจัดการเรื่องกฎหมายทีนี้ของเราเนี่ยศาลมันล้ำเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเรื่องการเมืองตั้งแต่2549ใช่ไหมพอล้ำเข้ามาในเรื่องการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้การเมืองกับกฎหมายเนี่ยมันเบลอกันซะจนว่าต่อไปเนี่ยความเป็นผู้แทนของประชาชนมันหายไปหมดผมก็ไม่รู้ว่าคุณมีชัยตอนที่ร่างเนี่ยแล้วไปให้อำนาจขนาดอย่างที่ให้ในมาตรา5เนี่ยนะซึ่งต่อจากมาตรา7ขยายความแล้วก็เพิ่มหน้าสามมือเนี่ยคือไม่คุณมีชัยไม่อยู่แล้วช่วง49จนถึง59เนี่ย10ปีเนี่ยมันไม่ตุลาการพิวัตรที่ทำให้การเมืองประชาธิปไตยมันพังไหมก็เขาอยากได้อย่างนั้นไงฮะเขาชอบอย่างนั้นเหรอใช่เพราะว่าคุณใส่เข้าไปอย่างเงี้ยใช่เพราะไม่มีฝ่ายหนึ่งโดนมีแต่ฝ่ายหนึ่งที่โดนโอ้นี่ผมแค่ยกมาคือมันไม่ได้เรื่องนะประเด็นนี้เอาง่ายสุดตัวชี้วัดเดี๋ยวควรจะไปเอาซีเนียร์ซันมาดูว่าเรตติ้งที่ดูเนี่ยเท่าไหร่เมื่อวานวงเสวนาเนี่ยอาจารย์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยเนี่ยชี้แล้วว่าการเอาศาลมายุ่งการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ศาลรัฐธรรมนูญนะศาลฎีกาด้วยเนี่ยเอามายุ่งการเมืองเนี่ยความเป็นกลางของศาลเนี่ยมันจะหายไปและเนี่ยมันจะเป็นระบบที่พังทลายไม่ต้องใช้คำว่าจะคือมันภาพลักษณ์ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันพังไปกับเหตุการณ์การเมือง10ปีที่ผ่านมาแล้วเอาอย่างนี้ผมอยากให้ไปลองฟังอาจารย์เสมีชัยบางช่วงบางตอนละกันซึ่งเป็นช่วงท้ายก่อนจบรายการในวันนี้ฮะลองไปฟังดูครับถ้าเป็นความเห็นต่างเนี่ยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่เคยไปโต้เถียงครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแปลอันนี้ต้องเถียงกันหน่อยครับบางทีเราก็อาจจะบอกทัศนคติของเราคนละอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องบิดเบือนไอ้อย่างนี้เราไม่รับไม่ได้เพราะว่ามันทำให้ประชาชนเข้าใจผิดอย่างรุนแรงครับยกตัวอย่างเช่นที่ไปประกาศว่าเบี้ยสูงอายุก็จะไม่ได้บาดท้องก็จะหายไปการศึกษาการศึกษาก็หายไปซึ่งมันไม่จริงรัฐธรรมนูญเนี่ยมันใช้กับทุกคน รวมทั้งพรรคการเมืองด้วยพรรคการเมืองก็จะถูกมีกรอบกำหนดวางไว้มันไม่ใช่เรื่องของการเลือกตั้งผู้แทน
แต่มันเป็นเรื่องของการวางกฎกติกาของทั้งประเทศเพราะฉะนั้นแม้แต่พรรคการเมืองไปแนะนำก็อย่าเพิ่งเชื่อทันทีเพราะเขาเองเขาก็มีส่วนได้เสียในสิ่งที่เขาจะถูกจำกัดขอให้ใช้วิจารณญาณว่าแล้วมันเป็นประโยชน์กับเราหรือไม่บางเรื่องบางราวมันอาจจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะมีอำนาจเข้าไปควบคุมดูแลพรรคการเมืองแทนที่จะกลายเป็นแต่เพียงเบี้ยคนไม่มีความหมายครับในกรณีนั้นพรรคการเมืองเขาก็ไม่ชอบครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไงก็ให้คิดผมเชื่อว่าทุกวันนี้การศึกษามันดีขึ้นคนคิดอะไรต่ออะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการจูงใจแบบเดิมเนี่ยมันคงทำได้ยากฮะซึ่งมันก็น่าหนักใจครับคือทัศนคติของอาจารย์มีชัยที่เชื่อว่าทุกคนที่ไปชักจูงประชาชนเนี่ยมีผลประโยชน์ยกเว้นอาจารย์มีชัยซึ่งทำเพื่อบ้านเมืองเนี่ย มันก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าอาจารย์มีชัยก็ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐประหารใช่ไหมครับคือทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีจุดเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่งทางนั้นนั่นแหละคำถามคือคุณจะเคารพคนอื่นว่าคนอื่นเขามีพอยต์มีประเด็นเหมือนคุณได้ไหมอ่ะคนที่ประกาศว่าตัวเองเป็นคนดีโดยไม่ยอมให้ถูกตรวจสอบเนี่ยยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่แล้วผมก็บอกเลยว่าถ้าไม่บิดเบือนเนี่ยนะฮะอาจารย์มีชัยไปลองเช็คเรื่องเวชศาสตร์ครอบครัวกับแพทย์ประจำครอบครัวเนี่ยมันเหมือนกันไหมแล้วที่เขาบอกว่าไม่มีการศึกษาไม่เหมือนเดิมเนี่ยเขาถามว่ามอปลายมีไหมเอาแค่เนี่ยมอปลายมีไหมในร่างรัฐมนตรีเขาไม่ได้ถามว่ามีอนุบาลไหมถามว่ามอปลายหายไปไหนครับอาจารย์มันเป็นคำถามที่พื้นฐานแต่คำตอบของคุณนะมันไม่ได้ตอบคำถามเขาอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วมันครอบคลุมอยู่แล้วในร่างรัฐมนูญและอาจารย์บอกว่ายิ่งมีม.44ที่ออกมาโดยพลเอกประยุทธ์นั่นแหละถือว่าเป็นการยืนยันของทุกรัฐบาลว่าจะต้องมีถึงมอปลายม.44มันไม่ได้ครอบคลุมรัฐบาลหน้าฮะถ้ามันครอบคลุมรัฐบาลหน้ารัฐบาลนี้ต้องครอบคลุมร่วมจำนำข้าวของรัฐบาลที่แล้วด้วยสินโยบายมันเปลี่ยนได้ทุกรัฐบาลฮะคำถามหลายคนก็มีนะผมมีคำถามจริงๆผู้ชมก็มีคำถามผมมีคำถามก็คือว่าทำไมแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องให้ส.ส.ของทุกพรรคการเมือง120ของทุกพรรคถึงจะแก้ได้คือเขียนไว้อย่างนี้มันก็คือเขียนไว้ให้แก้ไม่ได้ไงคุณเขียนว่าทำไมว่าส.ส.ทุกพรรคครับต้องเห็นด้วยในการแก้ไข 20% ของทุกพรรคแต่มันเป็นไปได้ไหมล่ะว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยถ้าสมมติว่าฉบับนี้ผ่านแล้วเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เขารวมกันได้อ่ะในความหมายนี้มันเป็นไปได้คุณก็จะเจอการแก้รัฐธรรมนูญคุณก็จะเจอศาลรัฐธรรมนูญอีกเมื่ออำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นอำนาจที่สูงสุดในแผ่นดินเลยคือพูดง่ายๆว่าเขามีอำนาจในการตีความและมีอำนาจในยามวิกฤตคือตามมาตรา5เนี่ยนะฮะแล้วใครจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจะลดอำนาจตัวเองคือคนมีศาลรัฐธรรมนูญที่ทำให้คนอื่นแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ใช่แต่เวลามีรัฐประหารและศาลรัฐธรรมนูญหายไปไหนอ่ะนั่นน่ะสิไม่ทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญเลยเออก็คือศาลรัฐธรรมนูญมันต้องหมดความชอบธรรมแล้วสิศาลรัฐธรรมนูญ50มาพิทักษ์รัฐธรรมนูญประหารไม่ได้อ่ะ57เนี่ยมันตลกคุณปื้มลองดูฮะว่ามีผู้ชมนะฮะคำถามถ้าจะถามอาจารย์มีชัยพรุ่งนี้ในรายการคุณรัชดาบอกว่าทำไมไม่กล้าดีเบตกับฝ่ายเห็นต่างคะนะฮะแล้วก็คุณวันลบนะฮะใจเย็นๆนิดนึงฮะเดี๋ยวให้ทีมงานเอาคุณรัชดาอันนี้ไม่มีอะไรมากนี่เขาบอกทำไมไม่กล้าดีเบตกับฝ่ายเห็นต่างคะคุณวันลบบอกว่าอยากจะถามร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยว่าตรงไหนบ้างที่เกี่ยวโยงกับประชาชนแหมก็มีนะไม่ใช่แบบอาจารย์มีชัยก็ยืนยันว่าสิทธิเสรีภาพประชาชนมากกว่าเดิมอีกแต่สิ่งที่เขาใส่มามันเรื่องสำคัญมันสอดแทรกอยู่นะเมื่อเทียบกับฉบับที่ท่านร่างครั้งก่อนท่านคุณธินกิจท่านพอใจมันแค่ไหนท่านอยากจะร่างอีกสักฉบับไหมในอนาคตอาจารย์88แล้วนะฮะฉบับนี้น่าจะเป็นฉบับสุดท้ายของคุณมีชัยไม่คิดว่าอาจารย์ตอนอยู่98จะไม่ผมทำนายในเดลี่โดสแล้วว่าฉบับต่อไปเนี่ยต้องเป็นวรเจตแล้วทีเดียวอยู่เลยทำนายแล้วว่าทีเดียวอยู่เลยถ้าวรเจตได้ร่างเนี่ยอะไรคือกระบวนการที่จะทำให้วรเจตได้ร่างอันนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันอันนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันคุณสมชายดาวสดใสเนื้อหาหลักๆที่อะไรก็แต่งตั้งและผู้แทนจากประชาชนไม่มีอำนาจถูกควบคุมด้วยระบบราชการนั้นใครเป็นคนให้แนวทางหรือสั่งมาผมอันนี้เพียงแค่4คำถามอันนี้ผมอ่านยังไม่จบเลยว่ากระเธอคืออย่างนี้พรุ่งนี้ที่คุณจะเจอเท่าไหร่คืออย่างนี้เขาบอกแต่ว่าผมไม่เชื่อว่าท่านกล้าร่างขึ้นมาเองแต่ผมเชื่อนะว่าคุณมีชัยกล้าร่างขึ้นมาแต่ว่าอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ใครก็แล้วแต่ที่โทรไปถ้าคุณใช้มือถือตัวเองโทรเนี่ยเขาตามได้นะฮะไม่แต่ว่าที่ดีใช้มือถือเพื่อนนะฮะ